การกีฬาแห่งประเทศไทยน้ำดื่มตราสิงห์สนามกอล์ฟปัญญาอินทราร่วมกับสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรีเสนอ Thai LPGA on TV Thai LPGA on TVถ้าคุณกำลังอยากจะชมรายการกอล์ฟดีๆมีแต่สาวสวยๆพร้อมด้วยสาระดีๆพาไปเจอซีเลบริตี้คนดังในแวดวงกอล์ฟสตรีขอบอกเลยว่าคุณเปลี่ยนช่องมาถูกแล้วครับเพราะนี่คือรายการ Thai LPGA on TVLPGA Championship 2012ไปดูกันว่าใครจะได้แชมป์ไปครองแล้วไปฟังความรู้สึกของนักกอล์ฟสาวหลังการแข่งในช่วง Select on Green จากนั้นไปเรียนรู้เทคนิคการตีกอล์ฟกับ OR และชมสกู๊ปแฟชั่นดีๆจากทางรายการครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับแพลลี่กระติกกระดาอีกแล้วนะคะกับไทย LPGA on TVวันนี้เราก็อยู่กันที่สนามปัญญาอินทราอีกครั้งนะคะเพราะว่าวันนี้เขามีการแข่งขันสิงห์แซดไทย LPGA Championship 2012ครั้งที่3เกิดขึ้นกันแล้ววันนี้ทางรายการจะพาคุณผู้ชมไปชมการแข่งขันกันอย่างสดๆร้อนๆเลยและหลังจากนั้นเราก็จะไปชมการประกาศผลรางวัลคุณผู้ชมต้องคอยติดตามดีๆนะคะว่าวันนี้ใครจะคว้ารางวัลอะไรกันไปบ้างไปชมกันเลยการแข่งขันกอล์ฟอาชีพสตรี3rd สิงห์แซด Thai LPGA Championship 2012ชิงเงินรางวัล 500,000 บาทณสนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับคอร์ส A และ C พา72ระยะ 6,379 หลาจัดขึ้นเมื่อวันที่27ถึง29มิถุนายนที่ผ่านมาโดยสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรีร่วมกับสิงห์คอร์ปอเรชั่นและการกีฬาแห่งประเทศไทยภายใต้การสนับสนุนจากสนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับหมอเสงและ 3K แบตเตอรี่มีนักกอล์ฟสตรีร่วมชิงชัย70คนแบ่งเป็นประเภทอาชีพ46คนและประเภทสมัครเล่นอีก24คนครับผู้ชนะประเภทอาชีพจะได้รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 71,900 บาทส่วนผู้ชนะประเภทสมัครเล่นจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศครับรอบแรกของการชิงชัยน้องปูนอนิชาโกนสันเทียสวิงทีมชาติวัย15ปีจากโรงเรียนนานาชาติแคลิฟอร์เนียจังหวัดสระบุรีปาดหน้ารั้งจ่าฝูงที่4อันเดอร์พา68จาก5เบอร์ดี้ที่หลุม1 2 6 7และ17เสียเพียงโบกี้เดียวที่หลุม14โดยมีโปรกล้วยกุสุมามีชัยวัย17ปีจากพรานบุรีตามหลังอยู่เพียงสโตรกเดียวส่วนไฮไลท์การแข่งขันในรอบนี้อยู่ที่โปรแทปจารุพรปาลัตวงณอยุธยาวัย19ปีหัวโทอินวันแตกที่หลุม3พา3ระยะ155หลาด้วยหัวไม้7เป็นการทำโฮอินวันครั้งที่3ในชีวิตจบรอบที่3โอเวอร์พาร์75อยู่ในลำดับที่17ร่วมแต่เป็นที่น่าเสียดายเพราะชดรางวัลใหญ่รถยนต์ Toyota Yaris มูลค่ากว่า 600,000 บาทที่จอดโชว์อยู่ที่หลุม8พาร์3ระยะ180หลาสำหรับผู้หวดโฮอินวัน8เป็นคนแรกในหลุมนี้สำหรับโปรชื่อดังท่านอื่นๆได้ทำคะแนนกันมาติดๆอย่างโปรท็อปทิทยาพฤกษ์สถาพรโปรในเลดี้ยูโรเปียนทัวร์ทำไป2อันเดอร์พาร์70อยู่ลำดับที่3ร่วมพินลันท์หนุ่มบุญเรืองโปรป้ายแดงวัย18ปีและนนทยาศรีสว่างโปรในเลดี้ยูโรเปียนทัวร์ที่เพิ่งคว้าแชมป์ครั้งที่2ไปครอง
ทำไปคนละ1โอเวอร์พาร์73อยู่ในลำดับที่7ร่วมในส่วนของวลัยลักษณ์สาตรักโปในไชน่า LPGA ทัวร์ตัว3โอเวอร์พาร์75อยู่ในอันดับ17ร่วมครับด้านน้องปูนอนิชาผู้นำรอบแรกนั้นครั้งนี้เป็นการลงแข่งรายการโปรสตรีเป็นครั้งแรกของเธอโดยไม่เคยออกรอบที่สนามปัญญาอินทรามาก่อนซึ่งถือว่าเป็นความน่ายินดีของเธอที่ได้ลงแข่งร่วมกับโปรสาวรุ่นพี่ทั้งสองคนอย่างนนทยาศรีสว่างและทิตยาพฤกษ์สถาพรซึ่งน้องปูนถือได้ว่าครั้งนี้เธอได้ประสบการณ์การวางแผนการเล่นและความละเอียดในช็อตต่างๆมากขึ้นและคาดหวังแค่ทำสกอร์ให้ต่ำที่สุดและคิดว่ารอบต่อไปคงเล่นสบายๆตามเกมของตัวเองซึ่งถือได้ว่าเป็นโปรดาวรุ่งอีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองเลยล่ะครับในรอบที่2ของการแข่งขันโปรท็อปทิตยาพฤกษ์สถาพรสวิงวัย29ปีที่โลดแล่นในเลดี้ยูโรเปียนทัวร์มาเป็นฤดูกาลที่7แล้วโชว์ความเก๋าเก็บได้อีก3อันเดอร์พาร์69จาก4เบอร์ดี้ที่หลุม3 4 7 10โดยเสียเพียงโบกี้เดียวที่หลุม14สกอร์รวม2วัน5อันเดอร์พาร์139แซงขึ้นนำเป็นจ่าฝูงโดยมีสวิงรุ่นน้องนนทยาศรีสว่างโปรแชมป์เก๋าตามหลังเพียงสโตรกเดียวส่วนน้องปูนอนิชาโกนสันเทียสวิงทีมชาติวัย15ปีผู้นำรอบแรกตีเกิน1โอเวอร์พาร์73 2วันไปอยู่ที่ลำดับ3ที่3อันเดอร์พาร์141ด้านโปรแพรแพรวันอุดมพันษาหวดโฮอินวันแตกที่หลุม11พาร์3ระยะ147หลาด้วยเลท6เป็นครั้งที่2ในชีวิตจบรอบที่4โอเวอร์พาร์76 2วันรวม15โอเวอร์พาร์159อยู่ในลำดับที่41ร่วมแต่ก็ชวดรางวัลใหญ่อย่างรถโตโยต้ายาริสสำหรับโปรชื่อดังท่านอื่นๆอย่างจารุพรปาลกวงณอยุธยาหวด2โอเวอร์พาร์146อันดับที่7ร่วมพินรัตน์หลุ่มบุญเรือง3โอเวอร์พาร์147อันดับที่9นุ่นหัวใจ4โอเวอร์พาร์148อันดับที่10ร่วมและวลัยลักษณ์สาตรัก6โอเวอร์พาร์150อันดับที่16ร่วมสำหรับโปรท็อปทิตยาพฤกษ์สถาพรผู้นำรอบ2นี้ก่อนหน้าแมตช์นี้เธอได้ไปแข่ง Lady European Tour มา5สัปดาห์เข้ารอบสลับกับตกรอบแต่สกอร์รวมดีขึ้นและไปได้โฮอินวันครั้งแรกในชีวิตมาจากแมตช์ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาแมตช์นี้เธอก็พยายามจะเล่นให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเพื่อคว้าแชมป์ไปครองรอบสุดท้ายของการชิงชัยโบเน็ตนนทยาศรีสว่างสาวเชียงใหม่วัย25ปีแชมป์สิงแซดไทย LPGA Championship 2012ครั้งที่2ที่ผ่านมาหวดเข้ามาอีก2อันเดอร์พาร์70จาก2เบอร์ดี้ที่หลุม10แลบ15โดยไม่เสียโบกี้3วันคว้าแชมป์ที่6อันเดอร์พาร์210รับเงินรางวัลไป 71,900 บาทโดยมีน้องยูสฤณีทิติรัตนกรสวิงสาววัย19ปีนักศึกษาปี1ของมหาวิทยาลัยมิเนโซตาสหรัฐอเมริกาคว้าแชมป์สมัครเล่นไปที่สกอร์1อันเดอร์พาร์215อันดับ2ของนักกอล์ฟอาชีพเป็นของโปรกล้วยกุสุมามีชัยวัย17ปีและโปรท็อปทิตยาพฤกษ์สถาพรวัย29ปีทำสกอร์ได้1โอเวอร์พาร์217รับเงินรางวัลคนละ 44,400 บาทส่วนอันดับ2ของนักกอล์ฟสมัครเล่นเป็นของน้องปูนอนิชาโกนสันเทียวัย15ปีที่สกอร์1โอเวอร์พาร์217และอันดับ3เป็นของน้องเจนจันทการจันพลังศรีวัย19ปีนักศึกษาปี2ของมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทสหรัฐอเมริกาที่สกอร์6โอเวอร์พาร์222คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างเห็นลีลาท่าทางของนักกอล์ฟสาวของเราแต่ละคนแล้วนั้นโอ้โหวงสวิงนี่ไม่ยอมแพ้กันเลยทีเดียวและคุณผู้ชมอยากรู้แล้วสิคะว่าวันนี้ใครจะได้รับรางวัลกันบ้างกับการแข่งขันสิงแซดครั้งที่3นี้ตอนนี้เขากำลังมีการประกาศรางวัลอยู่ไปลุ้นกันไหมคะว่าวันนี้ใครจะได้รับรางวัลมาเลยค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอแนะนำแขกผู้มีเกียรติก่อนนะคะท่านแรกนะคะนายกสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรีค่ะคุณปฏิญญาควรจะพูดค่ะในวันแรกค่ะฟางค่ะจะรับรางวัล
ของเซ็ตนะคะของเซ็ตคือค่า 71,900 บาทค่ะอดใจรอคู่เดียวครับกับช่วง Sleep on Green